มาต่อกันด้วยเรื่องราวเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันนะคะมีคนขับรถกระบะซิ่งแหกด่านเจ้าที่ค่ะเจ้าที่ก็ติดตามไปตรวจค้นในรถพบมียาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนด้วยส่วนคนขับรถหลบหนีไปได้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในท้องที่ของสพอนองขามค่ะโดยตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายสองคนขับรถนิสสันนาวราสีบรอนทะยานแหกด่านบเบรนอยู่เทินใต้สะพานนองแขวะหมู่4ี่ตบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลบหนีไป ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านขับรถไล่ตามนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ขับรถเข้าไปเทียบข้างเอื้อมือไปกระชากพวงมาลัยรถของคนร้ายจนรถเสียหลักพุ่งเข้าไปในป่าข้างทางแต่ถ้าว่าคนร้ายใช้ได้ฉวยโอกาสจังหวะนี้เปิดประตูหลบเปิดประตูวิ่งหลบหนีไปได้ค่ะจากการตรวจค้นในรถพบยาไอซ์หนึกรัมอุดเปิดลูกซองยาว1กระบอกกระสุนเปิดลูกสองห้นัดโทรศัพท์มือถือสองเครื่องกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบรวมถึงรองเท้าแตะ2คู่ ทางตำรวจก็ได้ระดมกำลังชุดปราบปรามพิเศษตำรวจอาสารวม50นายค่ะเข้าตรวจค้นภายในป่าหญ้าสูงเพื่อควานหาตัวคนร้ายทั้งสองคนที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ซึ่งก็ค้นหานานกว่าชั่วโมงนะคะไม่พบคนร้ายแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบผู้ครอบครองรถกระบะคันนี้คือนางสาวรัฐศรสังทองอายุ27ปีหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายรถนะคะไปที่สอพอนองขาม ซึ่งตำรวจบอกว่าพอจะทราบตัวแล้วนะคะคนร้ายว่าเป็นใครเนื่องจากว่ามีเอกสารในกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในรถนะคะคก็น่าที่จะ <c oughs> หาตัวได้จับตัวได้เร็วๆนี้ค่ะ